ำลังจะเดินทางไปลิเวอร์พูลค่ะรถที่เราไม่เคยนั่งมาก่อนนั่นก็คือเทสลาค่ะก็คือเพนท์ของซาร่านั่นเองค่ะที่รวมลายเซ็นนักเตะทุกคนนะคะเราจะเดินทางตรงไปที่ลิเวอร์พูลเห็นเสื้อแดงไหมความเสื้อแดงวันนี้จะเลือกเอาชัยนะคะจะไปทัวร์แอนฟิลด์แล้วก็ค้างลิเวอร์พูล2คืนเพื่อวันที่10เนี่ยเราจะได้ไปดูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลต้องคว้าชัยชนะกลับไปให้ได้เพราะว่าครั้งนี้ชนะเนี่ยคือเหมือนแทบจะเป็นนัดตัดสินของพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้แล้วเอาใจช่วยฝนกันด้วยนะคะทริปโซโล่ครั้งนี้ขอรีวิวแต่ต้นว่าไม่เหงาแต่เหนื่อยและเมื่อยมากเพราะของหนักสุดๆเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางค่ะคราวนี้เดี๋ยวคนหาอะไรกินก่อนเพราะว่าต้องนั่งรถไปอีกหลายชั่วโมงมากๆคือนี่คือพี่สันนะคะไกด์ของเราในครั้งนี้ส่วนข้างๆเนี่ยคือลูกชายค่ะปิดเทอมพี่สันก็เลยขอพามาด้วยใครหาตั๋วบอลหรือว่าเที่ยวยุโรปนะคะติดต่อไปตามคอนแทคที่ขึ้นได้เลยค่ะกำลังจะเดินทางไปลิเวอร์พูลค่ะเราใช้เวลาเดินทางทั้งหมดจากสนามบินประมาณกี่ชั่วโมงคะพี่สันประมาณสัก3ชั่วโมงเศษๆครับคุณฝน3ชั่วโมงเศษๆค่ะตอนนี้เราก็เดินทางออกมาแล้วด้วยรถที่เราไม่เคยนั่งมาก่อนนั่นก็คือเทสลาค่ะตื่นเต้นมากไทยเราเนี่ยก็มีเทสลาแล้วแต่ที่ต่างไปเลยก็คือศูนย์เติมไฟฟ้าเนี่ยในไทยเนี่ยยังหาน้อยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะพี่สันครับผมก็จะมี rest area ที่พักระหว่างทางนะครับซึ่งที่พักระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก40ถึง50ไมล์หรือประมาณสักประมาณ70กิโลเมตรนะครับก็จะมีที่พักริมทางอยู่1จุดจะมีร้านอาหารมีในส่วนของห้องน้ำบริการมีปั๊มน้ำมันแล้วสำคัญก็คือตอนนี้เขามีจุดบริการเติมไฟประจุไฟเข้ารถ EV carแต่ Tesla เนี่ยมีระบบการอัดประจุไฟแบบซุปเปอร์ชาร์จเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Tesla ถ้าเราอัดประจุไฟที่ซุปเปอร์ชาร์จนะครับตาม Rest Area ก็จะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ20นาทีคุณจะได้ประจุไฟเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 80% โอ้โหนี่ก็คือการนั่ง Tesla ครั้งแรกของฝนนะคะหลังคาเขาเป็นแบบ See Through ด้วยอันนี้มันสามารถเปิดปิดได้ปะคะหรือเขาจะเห็นแบบนี้เลยของ Tesla ไม่สามารถเปิดได้หลังคาเขาจะเป็นพานอรามิกรูฟแบบนี้ทุกรุ่นไม่สามารถยกเลิกได้นี่คือเขาบังคับมาเลยว่าจะต้องมีตัวนี้เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนมีความรู้สึกโปร่งสบายโปร่งมากภายในห้องโดยสารคือผมไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงให้รู้สึกว่ามันโปร่งมากๆแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเนี่ยแอบจับไม่ร้อนด้วยอากาศด้วยอากาศจริงด้วยที่นี่ไม่ร้อนแดดแรงมากๆมันจะปราบแล้วมันจะกลายเป็นฝ้ามันจะปกป้องเรื่อง UV ด้วยอะไรด้วยคือรู้สึกว่าไฮเทคมากๆกับการนั่งเทสลานะคะไม่ว่าจะเป็นกระจก see through คือมันโอเพ่นมากอะอย่างรถฝนอะมันก็เปิดได้แค่ประมาณแบบ3ไม้บรรทัดเองมั้งความกว้างค่ะไม่กว้างขนาดนี้นะอันนี้มันโปร่งมากๆแล้วก็ที่นั่งข้างหลังนะคะเก็บของได้เยอะมากข้างหลังก็มีที่เก็บของและเบาะอันนี้ก็ปรับได้นะคะมีพื้นที่เขาเรียกว่าที่วางขานี่สบายสบายเลยจอใหญ่มากเหมือนแบบแท็บเล็ตขนาดใหญ่เหมือนจอคอมพิวเตอร์เลยกล้องเขารอบคันนะครับเขาก็จะจับเห็นไหมตอนนี้รถกำลังจะแซงขึ้นมาก็จะมีเรียลไทม์มากใช่ครับผมแล้วเขาจะรู้ด้วยนะว่าคันซ้ายเนี่ยคือรถเก๋งคันขวารถคันใหญ่คือรถแวนจับใช่ครับนี่ก็มีเรื่องจำกัดความเร็วนะคือรู้หมดเลยอ่ะสุดยอดครับผมอันนี้เป็นหัวชาร์จแบบ CCS Type 2นะครับเราก็แค่เอามาเจาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็กดปุ่มตรงนี้เปิดให้ด้วยเปิดให้ด้วยเลยครับผมนะครับแล้วก็เสียบไปตัวนี้ก็คือเป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับตัวเครื่องตัวนี้แล้วค่าชาร์จเราจ่ายยังไงคะตอนที่เราซื้อรถ Tesla เขาจะมีให้ตั้ง account เลยครับแล้วก็ต้องคล้องบัตรเครดิตไว้เลยก็คือเราก็ชาร์จเสร็จแล้วก็ออกเดี๋ยวบัตรตัดเองใช่ครับผม จริงๆอ่ะมันมีอีกหัวชาร์จนึงมันจะเป็นหัวชาร์จช้ามันจะต่างกันหัวชาร์จเร็วเนี่ยมันจะมีอีก2ขั้วด้านล่างตรงนี้ถ้าขึ้นเขียวเมื่อไหร่แสดงว่ามันเริ่มชาร์จแล้วโอ้โหระหว่างชาร์จแบตรถนะคะเราก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์
ออกนอกเมืองมาแล้วก็คือสดชื่นมากๆหนาวอยู่ไทยหนาวอยู่แค่วันเดียวอยู่นี่ได้หนาวอีกตั้งหลายวันหนาวทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่แอนฟิลด์สเตเดียมนะคะแต่วันนี้แพลนของเราก็คือมาชมเพลงก่อนอยู่ที่หน้าชมแล้วก็อยู่ที่เดอะแชมเปี้ยนบอลนะโอ้ลมแรงมากนี่คือที่ที่เราจะมาทัวร์ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่วันนี้เราจะเข้าไปช้อปปิ้งด้านในก่อนตามมาเลยคือจะมีไม่กี่อย่างใช่ปะก็จะเป็นพวกเสื้อที่นี่คือแบบอุปกรณ์ซ้อมกีฬานะคะและที่พีคเลยก็คือมีของแมวของสุนัขของสัตว์เลี้ยงเยอะมากหมอนรองคอถ้วยชาถุงน้ำอุ่นโมเดลโคมไฟก็มีเอ้านาฬิกามีของเยอะมากเป็นโซนที่เขาขายของพร้อมลายเซ็นของแท้ของนักเตะนะคะอย่างตัวนี้ก็จะมีราคาแปะไว้325บอทนะคะพร้อมลายเซ็นนักเตะป่ะข้างล่างก็มีทีนี้ตัวที่เด็ดมากๆแล้วเราช่างใจอยู่นานคือตัวที่รวมลายเซ็นนักเตะทุกคนเอาไว้ของซีซั่นนี้แต่มันแพงมากแต่ก็อยากได้ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแล้วอยากปรินท์ชื่อเป็นของตัวเองหรือว่าปรินท์ชื่อนักเตะเนี่ยทางนี้ค่ะจ่ายเงินแล้วเขาก็มาทำได้นะคะก็จะมีราคาที่ต่างกันไปว่าชื่อสั้นชื่อยาวใช้เลขกี่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูโซที่เขากำลังปรินท์กันดีกว่าแต่ฝนนะคงไม่ได้ปรินท์ฝนชอบแบบออริจินอลซื้อเสื้อนะเดี๋ยวจะใส่ไปชีสถัดมาที่เรามาถ่ายกันนะคะคือเพนท์ของซาร่านั่นเองค่ะอยู่บนกำแพงบ้านที่หลังใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าถ่ายจากมุมตรงข้ามได้รูปชัดกว่าแต่เรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าเพราะใกล้ๆก็จะไม่เห็นลายเนาะมองจากข้างบนนะมองจากฝั่งนี้ก็จะเห็นเดี๋ยวข้ามไปสุดก็ถึงที่พักแล้วที่พักในลิเวอร์พูลคือเต็มมากมากสองคืนที่นี่นะคะคื
ันนี้ขอตัวพักก่อนนะคะหมดแรงมากพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางประมาณ8โมงเช้าเพราะเรามีทัวร์2สนามก็คือลิเวอร์พูลกับแมนยูนะคะอุตส่าห์เอาคอมมาเล่นเกมแล้วก็แบบเอาโน้ตบุ๊กมาเรียนหนังสือนะคะเพราะว่ากลับไปมีสอบแต่ว่าแบบเหนื่อยแล้วอ่ะวันนี้พักดีกว่ากู๊ดไนท์ทุกคนวันแรกในอังกฤษกับการเที่ยวโซโล่ไม่เหงาเลยแต่เหนื่อยมาก